ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Her Day วันของเธอค่ะเช้าเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กับเรานะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารนะคะเพื่อจะเกาะกระแสโลกไปพร้อมๆกันนะคะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรามีกระแสข่าวต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะมีเรื่องของการแสดงความยินดีกันด้วยนะคะมีเรื่องของการเตือนภัยมีภาพน่ารักน่ารักต่างๆนานามากมายเลยมาว่าให้คุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงเคล็ดลับดีๆนะคะในเรื่องของความสวยความงามค่ะและที่สำคัญก็คือวันนี้ค่ะเรามีร้านอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะแต่อันดับแรกเลยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เดือนธันวาคมใช่ไหมแล้วอย่างเป็นทางการใช่แล้วเมื่อเช้านี้อากาศหนาวคุณผู้ชมหนาวกันบ้างหรือยังคะเมื่อเช้านี้แอปเปิลแบบระเบียงออกมาโอ้โหแม่สดชื่นมากสดชื่นมากๆเลยนะเรียกได้ว่าตอนนี้นี่คงเตรียมการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเมืองเหนือไปเที่ยวอีสานโอ้อากาศดีค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะเจ้าถ้าทางเหนือนะใครที่ไปเที่ยวเหนือกันก็แอบว่าต้องหนาวมากๆเพราะว่านี่เพิ่งกลับจากพม่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดินขึ้นพระธาตุอินแขวนตอนคืนต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วแม่หนาวมากแล้วก็คนพม่านี่ก็คือเขาก็มานอนเต็มแบบลานวัดเลยแม่แล้วก็แบบห่มผ้ากันอย่างหนาเลยเขามาทำบุญเหรอวะใช่ไหมหรือว่าสัมผัสบรรยากาศหนาวปกติแล้วคนพม่าเนี่ยมาทำบุญที่พระธาตุอินแขวนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาแบบเหมือนเอาเสื่อมาปูนอนเลยนอนที่วัดหนึ่งคืนตอนเช้าตีห้าเดินทางกลับเหมือนบางคนก็เดินทางมาไกลแล้วเดินนอนกันเป็นพันๆคนนะแม่ใหญ่มากมียุงไหมไม่ค่อยมีแม่เพราะอากาศเย็นปั๊บไม่มียุงใช่เพราะอยู่แบบสูงนิดนึงค่ะยังก็เอาบุญมาฝากนะคะคุณผู้ชมค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะเช้านี้ค่ะเรามีเรื่องที่น่ายินดีอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่นะคะนั่นคือคุณเจนนี่อารพัฒน์ป้อมเพชรนะคะหรือว่าพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณและนามสกุลเก่านะคะที่เพิ่งคลอดน้องโนลามานะคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะก็ต้องบอกว่าแข็งแรงดีทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะ อีกหนึ่งคู่ค่ะที่ไม่แสดงความยินดีไม่ได้เลยนะคะนั่นคือพี่วีเจจันทร์ณฐาวีรนุชค่ะคนนี้มีเซอร์ไพรส์ถูกต้องแล้วค่ะที่คุณตุ๊ธนานันท์นะคะเอื้ออารักษ์ค่ะก็คือแฟนหนุ่มนั่นแหละค่ะขอถือโอกาสนะคะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศนี้ก็อบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยใช่ชื่นมื่นกันไปนะคะก็ตัดชุดรอนะคะรองานแต่งงานคือต้องบอกว่าเราอะโตมาแอมมั่นใจว่าคุณผู้ชมก็เหมือนโตมาก็จะเริ่มเห็นแบบวีเจต่างๆแสดงต่างๆในรุ่นนึงก็เริ่มแต่งงานแต่งงานไปแม่ก็แต่งงานมีลูกต่อไปเป็นเจนพวกหนูแล้วนะเจนพวกหนูก็รอนะถูกต้องถ้าไม่มีใครคุกเข่าเข่าแม่พร้อมโอ้แม่เขาแม่จะไม่ไหวแล้วรอหนูไม่ต้องมาคุกไม่ต้องรอหนูแม่ไม่เป็นไรค่ะข่าวต่อไปของคุณผู้ชมค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมส่งกำลังใจให้ทีมวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยของเราค่ะไปคว้าแชมป์นะคะสมัยที่12ค่ะในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ฟิลิปปินส์เกมส์นะคะ2019กันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้นะคะเหล่านักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะทีมชาติไทยเนี่ยได้ออกเดินทางสู่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะคะเพื่อเข้าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30นะคะซึ่งทุกคนในทีมเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมไปอย่างเต็มที่เลยเพื่อจะคว้านะคะเหรียญทองครั้งที่12กลับมาให้ชาวไทยให้ได้ชื่นใจค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพวกเธอก็ได้ทำผลงานคว้าเหรียญทอง11สมัยติดต่อกันมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนะไม่ธรรมดาภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแถมยังเป็นเจ้าเหรียญทองนะคะซีเกมมากที่สุดถึง13ครั้งด้วยทั้งนี้นะคะทีมนักตบสาวไทยนะของเราก็จะประเดิมสนามแรกในวันพรุ่งนี้ในวันที่3นะธันวาคมพบกับประเทศอินโดนีเซียนะคะเวลาบ่าย 2:30 คุณผู้ชมคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงนะคะในซีเกมส์ในครั้งนี้นะคะก็มี4ชาติด้วยกันที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็คือไทยเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะแล้วก็ส่งกำลังใจไปเชียร์กันแล้วก็หวังว่าจะได้ครองแชมป์ถึง12สมัยเลยแม่เจ๋งจังเลยอ่ะเนาะคือเหมือนแบบเหมือนเป็นหนึ่งกีฬาที่พวกเราเหมือนแบบลุ้นแบบตัวโก่งสุดๆคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าในห้องแต่งตัวของเราเนี่ยนะคะในสตูของเราถือว่าเหมือนแบบเวลามีกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะค่ะช่างแต่งหน้าวางแปลงวางแปลงค่ะไม่แต่งแล้วค่ะไม่ใช่แค่ลุ้นจริงๆเป็นฝันของเขาใช่ว่าจะไปอยู่ในสนามวอลเลย์บอลแบบสวยๆอย่างนั้นบ้างถูกต้องแล้วค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงของเราด้วยนะคะใช่ก็หวังว่าจะไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนเนาะใช่แล้วค่ะข่าวต่อไปเลยดีกว่าค่ะแม่ค่ะค่ะคราวนี้นะคะไปดูบรรยากาศงานรับปริญญากันแต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจในบรรยากาศ
รับปริญญาที่ทุกๆคนจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าทุกคนต่างรอคอยแต่ว่าวันในวันรับปริญญาวันนี้เนี่ยนะคะมีภาพน่ารักมากๆนะคะมาให้ได้ชมกันไปชมกันค่ะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นวันที่รอคอยนะคะของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ลูกหลานจะได้รับปริญญานะคะในหนึ่งครั้งของชีวิตเนี่ยนะคะแหมมันก็เป็นความชื่นใจนะแต่ว่าสำหรับคุณยายท่านนี้ค่ะสร้างความน่ารักให้เราได้ชื่นชมกันอีกมากเลยนะคะก็คือว่าเป็นการนั่งรอแล้วก็ยกกล้องยกโทรศัพท์นี่แหละค่ะเพื่อที่จะรอเก็บภาพหลานที่จะอยู่ในขบวนคือพิธีเขาจะต้องมีขบวนขบวนของเขาเรียกว่าบัณฑิตนะคะที่จะต้องเดินขบวนกันมานะคะคุณยายก็นั่งรอแล้วก็ยกกล้องรอนะคะก็เลยเป็นภาพที่รู้สึกว่าแหมมันอิ่มใจน่ารักจังเลยค่ะโถแล้วดูสิเหมือนนักศึกษาเขาก็ยืนแหวกไว้ให้คุณยายเลยนะก็ให้คุณยายแบบไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายกันแบบชัดๆแหวกให้คุณยายนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักค่ะแหมคนเฒ่าคนแก่ก็ปลื้มใจอ่ะเนาะใช่ค่ะจริงๆแล้วก็นะเราก็แอบปลื้มใจไปด้วยแหละเนาะลูกหลานเรียนจบรับปริญญานี่มันเป็นความชื่นมื่นจริงใช่โอ้โหบางคนนี่เขาบอกบางบ้านนี่ส่งลูกส่งหลานเรียนเลยนะแม่ใช่ขายที่นงที่นาหรืออะไรว่าอะไรนะขายนาขายควายส่งลูกเรียนเลยทีเดียวแม่อย่าพูดผิดนะอ่ะอย่าพูดสลับนะเอาเขาทำอย่างนี้กันจริงๆแม่หนูยิ่งชอบล้อๆอยู่อ้าวหมายขายนาขายวัววัวก็ได้ส่งลูกเรียนไงส่งลูกเรียนแม่หนูเคยพูดกับหนูแม่จะขายควายส่งควายเรียนอยู่แม่หนูบอกเรียนตั้งใจเรียนมันขยันขยันนะเออนี่ไงก็เป็นแรงกดดันทำให้เรียนจบมาได้ถึงตอนนี้ถูกต้องแล้วค่ะแม่เป็นภาพน่ารักน่ารักที่เราเอามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะแหมเมื่อกี้ภาพน่ารักแล้วต่อไปเป็นคลิประทึกกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหหลายๆคนแชร์เยอะมากๆเลยนะคะเป็นคลิปนาทีระทึกขวัญค่ะที่เครื่องเล่นที่สวนสนุกนะคะเวียงคนกระเด็นร่วงจากที่นั่งบาดเจ็บกันระนาวเลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่งานฤดูหนาวลพบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะสังเกตดูดีๆค่ะคุณน่ากลัวมากเลยค่ะคลิปนี้นะคะผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่า F เด่นชายกระเป๋าทองนะคะได้โพสต์เอาไว้ค่ะเป็นนาทีที่เครื่องเล่นที่มีชื่อว่า Takada Crazy Wave นะคะแบบ18ที่นั่งกำลังหมุนวนค่ะคุณผู้ชมเวียงไปเวียงมาด้วยความแรงนะคะขึ้นลงสูงกว่า6เมตรเลยนะคะในระหว่างนั้นค่ะได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นไอ้เก้าอี้ด้านขวาของที่นั่งเนี่ยนะมันมีเหล็กที่มันกั้นอยู่กดทับอยู่นะคุณผู้ชมอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่ทำงานมันไม่ล็อกเลยทำให้มีคนนะคะก็คือเด็กเนี่ย4คนริมเนี่ยนะคะหลุดแล้วก็เด่นลอยออกมาจากที่นั่งตกกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งหัวแตกมีขาผิดรูปค่ะเลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะพระนารายณ์มหาราชซึ่งหลังจากเกิดเหตุพนักงานก็ได้หยุดเครื่องเล่นแล้วก็เข้าไปปลดล็อกนะก่อนหายตัวไปทั้งหมดเลยคุณผู้ชมค่ะวงแตกค่ะวงแตกทั้งนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ไปสืบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเข้าไปตรวจสอบนะคะใบประกอบการว่ามีการขออนุญาตจริงไหมถูกต้องตามกฎหมายไหมหากไม่ได้หากพบว่าไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตก็จะดำเนินคดีต่อไปค่ะอันนี้นี่คือน่ากลัวจริงๆแล้วก็เป็นอยู่บนความประมาทนี่พูดเลยนะคะว่าอยู่บนความประมาทนะแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่ได้บกพร่องค่ะจริงๆแล้วเวลาที่ไปเล่นเครื่องเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยไม่ได้คิดแต่ว่าพอเราเริ่มโตตอนเด็กๆเราก็เล่นแล้วก็สุดนะเอ้ยสนุกสุดรู้แต่ว่ามันแค่ไหนเสียวไหมคืออยากลองแต่ไม่ได้คิดค่ะว่าเครื่องนั้นอะไว้วางใจคือไว้วางใจเครื่องยนต์ได้หรือเปล่าเครื่องเล่นได้หรือเปล่าบวกไปกับว่าไว้วางใจคนคุมเครื่องเล่นได้ไหมอันนี้นี่คือเขาคุมได้เครื่องเล่นเหล่านี้นี่สามารถปรับความแรงได้ตามคนคุมผู้ถักสามารถทำได้หมดเลยนะคอนโทรลได้หมดนะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความปลอดภัยเนี่ยมาอันดับหนึ่งหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องเล่นที่ดีนะเขาจะมีการล็อกถ้าสมมติว่าไม่ได้ล็อกตัวคนเล่นทั้งหมดเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เครื่องมันจะไม่รันให้อ่ะก็คือเครื่องจะไม่เปิดเล่นแต่ว่าอันนี้นี่คุณผู้ชมมันคือคำว่าลืมล็อกค่ะบอกเลยว่าเป็นคำว่าลืมล็อกเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่นั่งตรงเนี้ยไม่เต็มค่ะก็คือพยายามจะรอคนให้เต็มค่ะระหว่างที่รอก็คือเหมือนกับว่าเราจะเปิดเครื่องเราจะเปิดเครื่องพอคนนั่งปั๊บอ้าวเต็มแล้วรันเครื่องเลยโดยที่ไม่ได้ล็อกแม่ปกติอะเวลาเที่ยวเนี่ยเวลาที่หนูไปเล่นเครื่องเล่นเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเดินเช็คนะเขย่าเช็คก่อนเนาะบางทีตอนเด็กๆเรารู้สึกรำคาญเลยเช็คอยู่นั่นแหละยิ่งถ้าไปเล่นเครื่องเล่นที่เมืองนอกนะโอ้ยกว่าจะเล่นกว่าจะเปิดเครื่องได้เช็คแล้วเช็คอีกนะคะอันนี้นี่แหละทุกอย่างมันต้องอยู่บนความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งเลยค่ะ
อันนี้ก็คือเขาสรุปออกมาแล้วนะคุณผู้ชมถามว่าเป็นความประมาทของคนคุมเครื่องเล่นแล้วก็หายวับไปกับตาเลยใช่ไหมล่ะที่ไม่ได้เช็คท้ายก็ตามได้แหละเออเอางี้เราเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่จะไปเล่นไปใช้ของเขาเนี่ยเราต้องคิดที่ดีๆเลยนะคะว่าเครื่องมันโอเคไหมคนคุมโอเคไปดูหน้าดูตานิดนึงสิเช็คเราช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยปิดหรือยังล็อกหรือยังด้วยตัวเราเป็นคนไปเล่นกับคุณผู้ชมค่ะบางทีช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบแอบว่าจริงๆเครื่องเล่นเล่นได้นะแต่ว่ายังไงก็คือไม่ประมาทเอาไว้ดีกว่าช่วยกันเช็คนิดนึงว่าเครื่องมันเซฟตี้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์เอาไว้ฝากให้น้องๆหนูๆเอาไว้ดูกันละกันเราไม่ดูแลตัวเองท้ายที่สุดเขาก็หนีไปตามระเบียบไม่คุมอ่ะน้องมันได้รับเขาเรียกว่าค่าเสียหายชดเชยเงี้ยใช่แล้วเจ็บตัวเปล่าๆนะคะไม่คุ้มนะมันอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องของสโมสรซอนต้ากรุงเทพนะคะร่วมกันบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิปวีณาค่ะอย่างไรโดยที่สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นะคะนำโดยซอนเชียนนะคะยุพพาวเยานะคะเพียรพาณิชพรค่ะนายกรับเลือกสมาคมซอนต้ากรุงเทพ9ค่ะคุณหญิงโรสนะคะบริบาลบริขออภัยค่ะคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์นะคะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ค่ะซอนเชียนรัญชาซอนต้าจะงงกับเรื่องคำว่าซอนเชียนนิดหนึ่งซอนเชียนก็คือสมาชิกสโมสรซอนต้านั่นเองนะคะค่ะซอนเชียนโรมณีเทียนประสิทธิ์นะคะนายกก่อตั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นะคะเนื่องในโอกาสเดือนแห่งการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากลค่ะโดยร่วมกันนะคะจัดการประชุมกรรมการบริหารสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9พร้อมร่วมรับฟังปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือจากท่านปวีณาหงสกุลนะคะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิปวีณาทั้งนี้นะคะยังได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและสตรีให้แก่มูลนิธิปวีณาจำนวนถึง 100,000 บาทอีกด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราเอามาฝากกันเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะคลิปต่อไปค่ะคุณผู้ชมเรามีคลิปแห่งความสนุกสนานมาฝากกันอีกแล้วใช่แล้วโอ้อันนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เครื่องเล่นมันสุดเบี่ยงใช่ไหมอันนี้สุดไหมอันนี้ก็สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องเล่นไปดูผู้หญิงคนนี้กันค่ะอ่ะสุดเบี่ยงยังไงไปดูโอ้ โอ้ ไม่ต้องใช้เครื่องเล่นแล้วค่ะเล่นตัวเองนี่แหละค่ะตายละทำได้ไงอ่ะนี่ไม่มึนเลยคุณผู้ชมค่ะความดันเขาดีมากเลยนะเป็นแม่นี่คงล่วงไปแล้วเออโอ้โหความสมดุลร่างกายสุดยอดจริงนะคะดูแรงเหวี่ยงซะก่อนจริงๆต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีผมอันยาวก่อนด้วยนะพอยาวเสร็จแล้วต้องมีบาลานซิ่งหรือว่าความสมดุลร่างกายที่ดีมากน้องๆหนูๆดูเอาไว้นะคะยังไงก็มีต้องมีการวอร์มคอก่อนวอร์มคอก่อนทำตามนะคุณผู้ชมค่ะจะหักได้ง่ายข้ออาจหักได้ต้องเคลียร์พื้นที่บริเวณข้างๆให้ดีบางทีการเหวี่ยงของเราเนี่ยนะคะถ้าทำตามทำไม่ดีหัวอาจจะเหวี่ยงโดนโต๊ะโดนเสาได้ต้องเคลียร์ก่อนว่าแถวนั้นโต๊ะเก้าอี้ต้องโล่งนะคะคือลักษณะคุณผู้ชมดูนะคนที่เป็นนักร้องนะคะมันไม่เท่าคนเต้น มันมากสุดอ่ะใช่ดูคนร้องเหมือนเอ๊ะนี่เขาร้องเพลงหรือยังเออ เป็นคลิปที่เราเอามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอย่าลอกเลียนแบบนะคุณผู้ชมเอาเรียกได้ว่าคลิปนี้ชื่อว่าสุดเวียงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถูกต้องแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าช่วงหน้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับเรื่องของความสวยความงามมาฝากกันดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะหนาวแต่แดดแรงมากจังแม่เขาบอกว่าเวลาที่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยอย่าคิดว่าหนาวแล้วจะไม่ดำนะถูกดำกันได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็อากาศจะแห้งด้วยถูกต้องแล้วค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวหน้ามาฝากกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเบรกกันค่ะช่วงแจกไอเดียหมอขวัญแมนเวอร์จะมาบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับฮวงจุ้ยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีครับชาวเฮอร์เดย์นะครับมาพบกับอาจารย์หมอขวัญแมนเวอร์นะครับในช่วงแจกไอเดียอีกแล้วครับในวันนี้นะครับหมอขวัญจะมาแนะนำในเรื่องของบ่อน้ำหน้าบ้านควรมีอย่างไรที่จะถูกหลักฮวงจุ้ยบ่อน้ำถามอาจารย์หมอขวัญว่าควรมีไหมควรมีมากครับควรมีอยู่บริเวณหน้าบ้าน 1. ช่วยในเรื่องของความร่มเย็นครับน้ำคือโชคลาภจำไว้เลยครับน้ำคือโชคลาภจะพัดพาสิ่งสิริมงคลเข้าสู่บ้านหรือพลังชี้มงคลเข้าสู่บ้านครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าบ่อน้ำจะควรใหญ่ควรเล็ก
ขึ้นอยู่กับปริมาณของบ้านของคุณเช่นพื้นที่ว่า100ตารางวา200ตารางวาหรือไร่หนึ่งปลูกตามบ้านของคุณเลยครับไดมิเตอร์ความกว้างของบ่อน้ำเนี่ยเลือกได้เลยตามที่บ้านของคุณจะกว้างจะใหญ่แล้วในส่วนของบ่อน้ำหรือเป็นน้ำพุขึ้นมาให้มีทั้งหมด8หัวหรือ9หัวนะครับในการพุ่งขึ้นมาแล้วความพุ่งขึ้นมาเนี่ยต้องแรงนะครับเพื่อที่จะพัดพาสิริมงคลให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดคุณผู้ชมนะคะจะทำอาชีพอะไรจะเป็นแม่บ้านแม่ค้าพนักงานออฟฟิศแอมมั่นใจค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าอย่างแน่นอนถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาผิวหน้าไออยากให้มาฟังพี่สาวไอคนนี้ค่ะเธอคนนี้เคยมีผิวหน้าที่ดูแก่กว่าวัยมาก่อนทุกวันนี้โอ้โหสวยเด้งฉ่ำมากจ้ะเดี๋ยวไปฟังเคล็ดลับนะคะจากคุณเนสชาไทยรัตน์สงวนศักดิ์ชัยเลยค่ะสวัสดี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 คุณผู้ชมขออนุญาตเรียกพี่สาวได้เลยแต่ทางที่อายุพี่ห่างกับแอร์เยอะนะเยอะใช่ไหมคะ40แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ทุกวันนี้โอ้โหหน้านี่เขาเรียกว่าเป็นยังพอได้อยู่ใช่ไหมตอนนี้แต่จะบอกว่าล่าสุดที่มาออกรายการไปคนทักเนี่ยเยอะมากคือมีคนมาถามเราเยอะว่าจริงๆเนี่ยเคล็ดลับที่เรามาบอกในรายการเนี่ยเราใช้จริงหรือเปล่าแล้วมันดีจริงไหมเน็ตพูดตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าไม่ดีจริงหน้าเนี่ยไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเคยพังหนักมากพังยังไงนะคะบอกเลยคุณผู้ชมเน็ตเป็นแม่ค้าออนไลน์ทีนี้เนี่ยเราก็จะมีการไลฟ์สดขายเครื่องสำอางคือต้องแต่งหน้าตลอดทุกวันเป็นปีจนมีอยู่วันนึงเนี่ยคือหน้าเรามันแห้งอะค่ะคือจับไปแล้วมันรู้สึกแบบแห้งกร้านสากไปหมดและที่สำคัญเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะน้องแอร์บวกกับอายุที่เลข4ค่ะพี่นุ่น มันก็จะมีปัญหาสังเกตรูขุมขนจะใหญ่และจะกว้างหน้าเนี่ยจะดูเขียวดูล้าแล้วใต้ตากับตีนกาต่างๆเนี่ยมันมาเยอะมาก มันลึกขึ้นจาก1เส้นเห็นไหมคะหน้าผากเห็นไหม ตอนนี้กลายเป็น 4-5 เส้นอะแล้วตีนกาเนี่ยคือจาก2เส้นกลายเป็น 3-4 เส้น นะคะซึ่งเน็ตบอกเลยว่าจริงๆปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาพร้อมๆกันเพราะ1คืออายุและ2คือการใช้ชีวิตของเรามองเสร็จริ้วรอยมาเสร็จทีนี้ทำยังไงล่ะเราก็ด้วยความอยากสวยเด้งเร่งด่วนนะคะช่วงนั้นเนทบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าฤทธิ์ของการที่เนทใช้เครื่องสำอางออนไลน์เนี่ยอยากให้ดูภาพต่อไปนี้คือมันหนักกว่าเดิมเยอะมากเกิดอะไรขึ้นหน้าเนี่ยจากที่มันหยาบอยู่แล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นป่ะคือมันหยาบจนเราไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะคือช่วงนั้นจับไปนะคะบอกเลยว่าหน้าเนี่ยทั้งจุดด่างดำทั้งไหม้ทั้งกร้านกระดำกระด่างรูขุมขนยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ริ้วรอยสังเกตคือมันลึกกว่าเดิมอ่ะจริงๆช่วงนั้นคือเครียดหนักมากจนเราไปเจอเพื่อนสนิทอะค่ะวันนั้นนัดกินข้าวกันเพื่อนก็มาทักเฮ้ยเนททำไมแกดูแก่ขนาดนี้แล้วเพื่อนบอกว่าเอางี้แกลองเอาครีม -20 เนี่ยไปใช้ซึ่งก็เป็นเคล็ดลับที่เนทมาบอกในรายการเนทยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าเนทใช้จริงและดีจริงๆเพราะวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้กับเนทนะพี่นุ่นเชื่อไหมคืนแรกด้วยความที่เราอยากรู้ว่าครีมมันดีจริงหรือเปล่าเราก็โบกเลยค่ะได้มาคืนแรกเราโบกเสร็จความรู้สึกตอนเนทตื่นมาเช้าวันแรกนะคะคุณผู้ชมเนทจับไปจากหน้าที่มันแห้งกร้านเนี่ยมันกลายเป็นนุ่มอะนุ่มละมุนละเอียดขึ้นอันนี้คือความรู้สึกแรกเหมือนหน้ามันชุ่มน้ำขึ้นค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มมาถูกทางแก้ปัญหาในเรื่องของผิวแห้งเราแล้วพอเราใช้ต่อเนื่องคุณผู้ชมให้ดูรูปหน้าสดเป็นไงคะดูกระจ่างเหมือนผู้หญิงเลยผู้หญิงวัย40อันนี้บอกเลยว่ารูปเพิ่งถ่ายไม่นานนะคะสังเกตเลยว่าผิวเนี่ยมันดูใสขึ้นดูเนียนดูเรียบหน้าเนี่ยไม่ดูหมองแล้วแล้วก็ไม่ไหม้เหมือนเดิมแล้วฉ่ำน้ำอย่างเห็นได้ชัดจริงๆฉ่ำน้ำแล้วแต่งหน้าติดมากนะคะซึ่งสังเกตต่อมาคือเรื่องของริ้วรอยอันนี้สำคัญมากคุณผู้ชมดูเลยว่าริ้วรอยหน้าผากตีนกาเป็นยังไงและดูตื้นขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของจุดด่างดำต่างๆที่เนทบอกไปมันทำให้หน้าเราดูใสอ่ะพอใสเสร็จมันก็ดูชุ่มชื้นแล้วมันก็ดูเด็กนะคะซึ่งวันนี้เนทบอกเลยว่าทำไมมายนัส20เนี่ยถึงทำงานได้ขนาดนี้ข้างในคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสารสกัดเนี่ยพิเศษเลยนะคะนำเข้าจากเกาหลีเป็นรกแกะและทองคำนี่ไงรกแกะและทองคำเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเนทใช้ให้ดูนะคะว่าเวลาคุณใช้นะทาเช้ากับก่อนนอนสิ่งที่คุณจะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้ใบหน้าคุณชุ่มชื้นขึ้นหน้าดูแบบว่าใสขึ้นดูเนียนขึ้นดูกระจ่างขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของริ้วต่างๆเนี่ยมันก็จะแลดูตื้นขึ้นซึ่งเนทเทียบให้ดูเลยเห็นไหมมันจะมีความเนี่ยดูมันจะดูมันก็จะผ่องชุ่มชื้นอ่ะชุ่มชื้นขึ้นมันดูฉ่ำวาวอ่ะใช่คนที่ผิวแห้งๆนะคุณผู้ชมค่ะอยากแนะนำให้โบกไปเลยใช่ไหมเหมือนมาร์กไปเลยก็ได้จะบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาตรงไหนเนี่ยคุณสามารถปกไปได้เลย อย่างถ้าคุณมีร่องน้ำตรงที่มีปัญหามากเนี่ยทาไปได้เลยใต้ตาแบบนี้นะคะหรือบางคนบอกหน้าผากย่นมากทาไปมันจะทำให้ริ้วต่างๆของคุณเนี่ยมันแลดูตื่นขึ้นค่ะ
อยากรู้ว่าแบบนี้แพงไหมเนี่ยสารสกัดแบบเลิศนําเข้าขนาดนี้เน็ตพูดอย่างนี้เลยว่าในรายการวันนี้เน็ตมาและจะมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนแต่ก่อนอื่นเชื่อว่าบางคนดูอยู่แล้วรู้สึกโอ๊ยป้าแก่แล้วป้าแบบเป็นแม่บ้านด้วยลังเลว่าจะช่วยได้ไหมปัญหาที่หนักกว่านี้อยากให้ดูเคสต่อไปนี้คนนี้ชื่อว่าป้าสุจริงๆป้าสุรูปนี้สังเกตคือหน้าเรียบเนียนดูใสไหมคุณป้าสุอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ56อายุ56ค่ะที่เห็นนี่คือ56เหรอคะดูไม่ถึงไหมไม่ถึงรูปนี้คือรูปหลังจากใช้ไมนัส20แต่อยากให้ดูรูปก่อนใช้มากว่ามันมีปัญหาอะไรนะคะคุณผู้ชมเอางี้คือหนักมากแล้วก็ทั้งหมดเลยของปัญหาคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันอันนี้เชื่อค่ะว่า50กว่านี่ไงตอนนั้นไม่มีใครเรียกป้าสุนะเรียกยายสุแล้วยายสุรูปนี้อายุเหมือน65แต่จริงๆคืออายุแค่56เท่านั้นซึ่งสังเกตเลยจะมีทั้งจุดด่างดำหน้าดูหมองดูไหม้ดูกราดดูเขียวดูล้าย้อยคล้อยคือเน้นหนักใจแทนเนาะแล้วเราก็ไม่คิดว่าให้ดูรูปหลังจากใช้อีกหนึ่งครั้งนะคะไม่อยากคิดว่าปัญหาหนักขนาดนี้จะกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคือนี่คือปัญหาเยอะมากจริงๆนะคะสังเกตริ้วรอยตีนกาต่างๆแลดูตื้นขึ้นนะคะแล้วก็หน้าจากที่เมื่อกี้หมองหนักกลายเป็นใสขึ้นนะคะและที่สำคัญเน้นบอกเลยว่าตัวนี้จริงๆพี่แอร์ซิเลียมก็ใช้ใช่เพราะว่าตอนเพื่อนแนะนำเพื่อนพูดว่าจริงๆตัวนี้เป็นครีมของพี่แอร์ซิเลียมแล้วคุณผู้ชมดูพี่แอร์อายุจะเลข5หน้าพี่แอร์ดูเป๊ะมากดูเรียบดูเนียนดูใสมากซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่พี่แอร์แบบใช้ไม่ดีขนาดนี้หน้าพี่แอร์ก็คงไม่เป๊ะขนาดนี้จริงๆนะเป๊ะมากๆแม่เหมือนโตขึ้นมากับพี่แอร์เลยใช่รู้ว่าเมื่อก่อนนี่คือจะแอบเห็นค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีกระมีอะไรเยอะจริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งเลยไหมใช่ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คือหน้าใสแล้วก็จะมีความกังวลค่ะแล้วตอนนี้ผู้หญิงอายุเลข5อย่างเงี้ยเชื่อว่าปัญหามันเยอะเนาะดังนั้นคุณผู้ชมที่ฟังมานะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามหน้าหมองริ้วรอยมีจุดด่างดำรูขุมขนกว้างอยากให้ลองเปิดใจกับไมนัส20จริงๆค่ะวันนี้เน็ตยืนยันว่าเน็ตใช้จริงตอนนี้จะกระปุกที่3แล้วสัญญาแล้วนะว่าโปรโมชั่นดีๆมาฝากเพราะเมื่อกี้บอกแล้วยังไงคุณเนสเอาอย่างนี้ถ้าคุณลองเปิดใจกับไมนัส20นะคะเนสให้โปรอย่างนี้เลยปกติเนี่ยกระปุกหนึ่งราคาเต็มนะ 4,990 แต่วันนี้ในรายการนี้นะคะเราจะลดเหลือแค่ 2,990 โห้ยแต่ยังไม่พอถ้าคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์แล้วกดหมายเลขนี้ตอนนี้นะคะ1577กดไปที่1577ด่วนเลยเฉพาะ30สายแรกนะเราจะแถมให้คุณเป็น1แถม1แบบด้านหน้าได้ไป2กระปุกเลยค่ะยังไม่พอวันนี้บางคนบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้ร้อนมากเอาตัวนี้ไปด้วยกันแดดสูดน้ำเอาไปทาระหว่างวันได้เลยก็คือช่วยป้องกันเรื่องของจุดด่างดำแล้วก็หน้าหมองแต่วันนี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าเรามาทั้งทีก็ต้องไม่ธรรมดาถ้าใครที่โทรมาทันในรายการนี้นะปกติเราจะแถมสายใช่ป่ะคือเราจะเพิ่มสายให้แต่วันนี้เนี่ยขออย่างนี้ดีกว่าเนี่ยขอเพิ่มอีก1กระปุกให้ไปเลยค่ะนี่โหสามกระปุกใช่ทั้งหมดเนี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยพี่นุ่นทั้งหมดนี้4ชิ้นนะคะปกติเป็นหมื่นนะคุณจ่าย 2,990 บอกเลยค่ะ30สายเท่านั้นที่คุณต้องโทรให้ทันที่1577แล้วก็ LINE @mynat20 ค่ะตายแล้วรีบโทรกันเข้ามาดีกว่า1577นะคุณผู้ชมคะใช่ค่ะใครคนไหนที่มีปัญหาหน้านะคะมีริ้วรอยมีฝ้ากระรูขุมขนกว้างใช้เลยถูกต้องค่ะอย่างที่เนสย้ำกันไปอยากให้คุณผู้ชมที่มีปัญหาหน้าหมองมีริ้วรอยมีฝ้ากระรูขุมขนกว้างหรือว่าหน้าเนี่ยจับไปแล้วรู้สึกว่ามันหยาบมากเปิดใจค่ะกับไมนัส20รีบนะ1577 30สายเท่านั้นค่ะโอ้โหได้ข่าวว่านางสาวไทยเขาก็ใช้เหรอพี่เอชุติมาหนูก็ดีใจมากใครที่ไหนคือแบบรู้สึกมีคุณแม่เป็นอีกหนึ่งไอดอลนะคุณแม่เอชุติมานะคะถ้าคุณผู้ชมดูรูปปัญหาของพี่เอเนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะจำภาพไม่ได้เพราะว่านี่นางสาวไทยแต่ด้วยวัย52ต้องบอกว่ารูขุมขนเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นหน้าก็จะมาเยอะตีนการิ้วรอยต่างๆหรือว่าหน้ามันหมองแต่ให้ดูรูปพี่เอนะคะหลังจากเห็นแม้ริ้วรอยที่มันอยู่ตีนกาค่ะคุณผู้ชมหางตา 3-4-5 เส้นตรงนั้นอะร่องน้ำหมากนี่อันนี้คือหลังใช้ไมนัส 20คือบอกเลยว่าทุกวันนี้52ก็52เถอะแฟนเด็กมากเขาเดินคู่กับแฟนตอนนี้หน้าใกล้กันมากแล้วใช่คือแบบโอเคเนาะก็ยังดูแบบว่าสูสีสูสีนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ตัวนี้ก็คือไมนัส20นั่นเองถูกต้องคุณผู้ชมไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะจริงๆแล้วแอลว่าการดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณผู้ชมคะเชื่อเหอะว่า
พอผู้หญิงเนี่ยนะมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำหน้ามันดูแก่ใช่ค่ะใครที่มีริ้วรอยต่างๆเนี่ยนะคะโอ๊ยแอว่าอันดับแรกดูแลตัวเองด้วยแบบนี้ก่อนอย่าพึ่งหมอเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามเนี่ยเยอะๆนอกรายการนะคุณผู้ชมยืนยันตรงนี้นะคะว่าใช้จริงไหมใช้จริงแล้วดีจริงไหมดูหน้าเนสเอานะคะคุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างจากการซื้อไมนัส20ย้ำเลยว่า1คือลดปัญหาหน้าหมองลดปัญหาริ้วรอยลดปัญหาหน้ายับลดปัญหาหน้ากร้านแล้ววันนี้นะคะโปรโมชั่นคุณผู้ชมฟังดีๆนะปกติกระปุกเดียวเนี่ยคุณต้องจ่าย 4,990 แล้วแต่ในรายการวันนี้นอกจากซื้อ1แถม1ไม่พอเราแถมกันแดดแล้วเราก็ให้อีก1กระปุกไซส์ใหญ่ก็คือไซส์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเอาไป4ชิ้นเลยปกติเป็นหมื่นแล้วคุณจ๋าจ่าย 2,990เอาจริงๆคุณผู้ชมค่ะเรียกเพื่อนมาหารเนาะถ้ารู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะเก็บครีมเอาไว้แบบใช้นานไอ้ว่าเรียกเพื่อนมาหารเพราะจริงๆใช้คนเดียวเนี่ยเกือบปีนะคุณใช้ได้นานมากนะคะ2,990เท่านั้นเองแล้วมาไปกว่านั้นบอกว่าตอนนี้แหมเงินเดือนเพิ่งออกนะคะแต่ว่าใช้หมดสิคะโทรไปจองสิทธิ์ได้ไหมจองสิทธิ์ได้นะคะจองสิทธิ์ได้เลยย้ำนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับสิทธิ์นี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้1577หรือว่าไลน์แอสไมนัสโทรนะคะเมื่อกี้คุณเนสให้กี่สายนะคะให้30ตอนนี้มีคนโทรมา72สายแล้วหมดแล้วสิหมดแล้วคุณต้องต่อต้องปิดรายการได้ไหมคะตอนนี้แล้วเพิ่มอีกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเพิ่มอีกได้ไหมคะเอางี้ให้อีกสต็อกเหลือเท่าไหร่คะตอนนี้เหลือ200ชุดให้หมดเลยให้หมดเลยคุณขายหมดสต็อกเลยให้หมดเลยบอกเลยวันนี้มาพร้อมกับการแจกจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้มาบ่อยเนาะคุณผู้ชมย้ำนะคะตอนนี้เราให้อีกแค่200เท่านั้น200เซตใครจะโทรใครจะย้ำ1577กดไปจนกว่าจะติดหรือ LINE @minus20 ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรไฟไหม้เลยใช่เพราะอะไรรู้ป่ะมันจะไหม้ทุกอย่างที่ไม่ดีของคุณออกไปค่ะคุณใช่สายก็จะไหม้แล้วนะคะใช่ๆพูดอีกอย่างนึงนะคะว่าถ้าคุณใช้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้เรายินดีคืนเงินนะคะเนื่องจากไมนัส20เนี่ยไม่มีสเตียรอยด์แล้วก็ไม่มีปรอทด้วยเนาะยืนยันว่าดีจริงค่ะนี่รีบจองเข้ามานิดนึงนะเพราะว่าโปรนี้เนี่ยแอร์ต้องบอกว่าหูไมนัส20มาทีไรทีขนลุกเลยใช่ตอนนี้นี่ไฟลุกมากๆสำหรับโปรนี้นะคะคือซื้อ1เนี่ยแถมไปทั้งหมดนี่คือ4ชิ้น4ชิ้นเลยแล้วกระปุกนี่คือ3กระปุกใหญ่ๆใช่ใหญ่ๆไม่ใช่ไซส์เล็กนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราเจ็บใจเราซื้อ 4,990 นะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมคุณดูนะลดแล้วเราให้อีก200สายในตอนนี้1577หรือ LINE @minus20 รีบนะ333กระปุกเนี้ยกับกันแดดกันแดดอีก1หลอดอีกไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอ่ะใช่นะทำบุญก็สวยชาติหน้าค่ะคุณแต่ถ้าอยากหน้าใสก็สวยชาตินี้กับไมนัสเซนตี้ได้ค่ะแล้วนี่คือใกล้ปีใหม่ใกล้เทศกาลของขวัญแล้วด้วยนะใช่เป็นของขวัญได้เลยอ่ะแบ่งอ่ะใช่ย้ำนะคะนี่คุณเดี๋ยวนะตกกระปุกหนึ่งหลักร้อยนะใช่700อ่ะไม่แล้วเน็ตบอกเลยอย่างที่น้องแอร์พูดว่าเซตเนี้ยคือใช้ได้แบบโอ้โหเกือบปีอ่ะใช่ถ้าคุณอยากจะได้หน้าที่แบบใสจริงๆนะคะลดปัญหาริ้วรอยลดปัญหาหน้าหมองลดปัญหาหน้ายับรีบเลยไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนเปิดใจเพราะว่าถ้าอายุเยอะปัญหาผิวหน้ามันมาจริงๆนะคะตอนนี้เหลือ92สายจาก200ที่ให้ไปเมื่อกี้นะคะนะคะยังไงรีบโทรเข้ามาแล้วกันถ้าโทรไม่ติดโทรย้ำนิดนึงเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปถูกๆๆ1577นะคะทั้งหมดนี้จากเป็นหมื่นเหลือ2,990 1577ค่ะเอาล่ะเรามีคุณเนสเป็นไอดอลแล้วกันอยากจะหน้าสวยรับปีใหม่แบบนี้นะคะยังไงต้องขอบคุณคุณเนสไทยรัฐมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะสวยไปแล้วค่ะแม่ค่ะช่วงหน้านะคะต้องบอกว่าช่วงอร่อยติดตลาดนะคะเรามีร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นมาฝากกันคุณผู้ชมค่ะอยู่ไม่ไกลอยู่บางบอนนี่เองร้านนะคะจะญี่ปุ่นขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันกับ Per Day 1ของเธอค่ะค่ะเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กดื่มนมช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้จริงหรือผู้ป่วยโรคหัวใจควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์แฟตอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจตีบตันได้แต่ใครจะรู้การดื่มนมก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้นมเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์สูงมากนะคะเมื่อเราดื่มนมเป็นประจำร่างกายก็จะได้รับแคลเซียมในปริมาณที่มากค่ะแล้วแคลเซียมดียังไงแคลเซียมเนี่ยสามารถช่วยดักจับเจ้าไขมันอันตรายในลำไส้ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายน้อยลงนอกจากนี้เนี่ยยังมีฤทธิ์ในการเพิ่มไขมันตัวดีในเลือดและลดไขมันตัวไม่ดีในเลือดด้วยดังนั้นถ้า
เราดื่มนมเป็นประจำได้รับแคลเซียมที่สูงระดับไขมันเราก็จะไม่สูงและแน่นอนค่ะป้องกันการเกิดโรคหัวใจตามมาค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงโดยนมไทยเดนมาร์กคุณผู้ชมคะในช่วงอร่อยติดตลาดในวันนี้นะคะอย่างที่เราเกริ่นไว้ค่ะว่าวันนี้จะเอาใจสายญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไม่ใช่อาหารค่ะเพราะจริงๆแล้วอาหารโอ้โหปัจจุบันนี้เมืองไทยนะคะมีร้านอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเลือกหาเลือกซื้อเลือกทานกันไม่ถูกเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะเจาะลึกลงไปอีกว่าเป็นสายขนมสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยว่าจริงๆแล้วตัวเลือกไม่มากนักนะคะแต่มาดูแรงบันดาลใจกันดีกว่าว่าทำไมร้านนี้นะคะเขาถึงลุกขึ้นมาทำขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะตอนนี้ขอต้อนรับนะคะคุณพัทและคุณแม็กนะคะจากร้านเนโกะเบคค่ะสวัสดีค่ะโอไฮโอโอไฮโอร้านอยู่แถวบางบอนนี่เองนะทำขนมสไตล์ญี่ปุ่นถูกต้องแต่อันดับแรกนะขอถามที่มาที่ไปก่อนทำไมต้องเป็นสไตล์ญี่ปุ่นคะมันไปแตกต่างหรือว่ามันจุดเด่นของขนมญี่ปุ่นมันเป็นยังไงเหมือนชื่นชอบในความน้อยแต่มากของญี่ปุ่นนะครับว่าดีไซน์ขนมญี่ปุ่นจะค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็จะไม่ค่อยมีรายละเอียดที่มันแบบไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับแล้วปกติน้องๆเนี่ยทำขนมได้อยู่แล้วไหมค่ะคือปกติบางคนชอบทำขนมอยู่แล้วแล้วพอไปเที่ยวญี่ปุ่นเกิดชอบความน้อยแต่เยอะทำน้อยแต่ได้มากแม่เรียบๆแต่เท่จังเลยเนอะไม่ใช่งานถมหนูจะเป็นงานถมลงไปแล้วดูเยอะดูคือเหมือนว่าในหนึ่งชิ้นจะแต่งไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดแต่อันนี้คือเรียบเรียบแต่ได้แต่ว่าอร่อยใช่ลงตัวใช่เอาสูตรมาจากไหนก็เป็นการทำกันเองครับทำไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเราชอบรสชาติประมาณนี้ไม่หวานมากเกินไปแล้วก็สามารถทานได้เรื่อยๆทานได้นานนะครับถูกต้องคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่เขาคัดเลือกพวกวัตถุดิบเขาละเอียดใส่ใจมากๆเลยนะต้องเป็นนมแบบนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หวานจนเกินไปและเป็นเขาเรียกว่าใช้เนยสดไม่ใช้เนยเทียมด้วยดีต่อสุขภาพด้วยถูกไหมประเทศญี่ปุ่นนะรสชาติออกมามันก็จะเลยแบบเบาๆละมุนละมุนอย่างนี้ใช่ไหมดูทรงสองคนแล้วไม่น่ามาสายหวานเลยเนาะแต่ว่าชอบทานขนมแสดงว่าต้องเป็นขนมที่เลือกแล้วต้องสุขภาพดีต่อสุขภาพด้วยมีเมนูอะไรบ้างครับคือจะมีเป็นเค้กกับชูพับนะครับคือถ้าเป็นเค้กก็จะมีเป็นเค้กชีสเค้กครับอันนี้ครับชีสเค้กอันนี้บลูเบอร์รี่ชีสเค้กอันนี้บลูเบอร์รี่ชีสค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเค้กครับค่ะส่วนอันนี้เป็นมิลค์เค้กครับอันนี้เป็นมิลค์เค้กสตรอเบอรี่ครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเค้กครับส่วนนี้เป็นนิวเทล่านะครับนิวเทล่าเค้กโอ้ขอชิมชอบนิวเทล่าต้องชิมอันนี้เนาะอันนี้อะไรอ่ะใครหนูมีไข่ดาวด้วยเหรอคุณผู้ชมจ๋านี่จะอะไรรักเก๋ไก่เป็นชีสพายครับเป็นลูกพีชค่ะข้างบนลูกพีชใช่ค่ะเราก็คิดว่าไข่ดาวเหมือนมากเหมือนเด้เหมือนไข่ดาวพีชหนูชอบพีชไข่แดงตรงนั้นคือพีชนะคะแล้วรอบนอกก็คือชีสเป็นชีสเค้กข้างล่างเป็นฐานพายค่ะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตมัฟฟินค่ะมัฟฟินตัวนี้ก็คือแบบไม่หวานเลยถ้าแบบไม่ชอบหวานคือแบบเอาแนวขมๆหน่อยไม่ใช่สายหวานก็จะชื่นชอบตัวนี้มาทำแม่เลยจ้ะอันนี้คุณหมออนุญาตอันนี้ชูใช่ไหมอันนี้ชูครีมก็จะมีไส้อะไรบ้างคะไส้ครีมวานิลาค่ะแล้วก็มัทฉะโฮจิฉะช็อกโกแลตค่ะอันนี้โฮจิฉะครับอันนี้ช็อกโกแลตครับอันนู้นเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตเหมือนกันครับแต่ว่าใช่ครับแต่จะเป็นลายหน้าน้องหมาครับอันนี้คือเราคิดเมนูเองทั้งหมดอันนี้คือส่วนหนึ่งไหมหรือว่าจริงๆขนมาหมดร้านแล้วเมนูประมาณนี้แทบจะทั้งหมดแล้วครับก็คือจะอันนี้ประมาณสัก 70% นะครับจริงๆวันนี้อะไรที่ไม่ได้เอามามีเมนูน้ำแหละจริงๆคุณร้านคุณก็มีเมนูน้ำเยอะใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกเมนูที่มันสุขภาพนิดนึงก็คือจะเอามาแค่ตัวเดียวอันนี้คือแบบไม่มีแป้งอะไรเงี้ยค่ะไม่มีแป้งไม่มีแดรี่อัลมอนด์เค้กครับอัลมอนด์เค้กไม่มีแป้งไม่มีอะไรนะแดรี่ค่ะพวกผลิตภัณฑ์จากนมวัวเลยงั้นคนแพ้นมก็ทานได้ทานได้ค่ะทานได้ครับตัวนี้ตกลงอันนี้ทำจากอะไรอะคะมันจะเป็นแบบแอลมอนด์ผงแป้งแอลมอนด์ครับแอลมอนด์ใช่ครับเขาเลือกชิมอันนี้ก่อนเลยได้ไหมคะอันนี้ผมว่าไม่หวานเลยเขาชิมด้วยได้ไหมชิมไปพร้อมกันเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาน่ารักมากเลยเขาตื่นมาทำกันเนี่ยสองคนตั้งแต่ 5:00 นะเมื่อกี้แอบถามไม่หวานเลยแล้ว
ไอ้ที่มันมีรสชาตินี่คือจากอะไรคะก็ช็อกโกแลตเลยค่ะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เนยอะค่ะอืมก็เป็นช็อกโกแลตที่ไม่หวานค่ะหอมช็อกโกแลตอืมพอแล้วนะของแอนรู้สึกว่าแค่นี้อืมกินรู้สึกว่าไม่เลี่ยนไม่หวานจนเกินไปอีกอย่างนึงที่แม่ขอชิมก่อนเลยนะก็คืออันนี้ที่บอกว่าทำมาจากผงอัลมอนด์ใช่ไหมเป็นสายสุขภาพสายสุขภาพมาจัดจัดค่ะเป็นไงคะแม่หอมมากหอมอะไรลูกจ๋าอัลมอนด์จะหอมทำไมหอมจริงๆข้างบนนี้ก็คืออัลมอนด์หมดเลยอัลมอนด์สไลด์มีเนื้ออัลมอนด์นะคะเป็นชิ้นๆเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูแป้งอัลมอนด์เป็นแบบนี้แอนก็ไม่เคยกินนะหอมมากๆค่ะไม่มีแป้งจริงเหรอลูกค่ะไม่ใส่แป้งเลยค่ะคือไม่ได้ใส่แป้งสาลีอื่นๆเพิ่มถูกไหมเพราะปกติขนมปังมันต้องมีพวกแป้งสาลีอันนี้คือแป้งอัลมอนด์ใช่เป็นแป้งอัลมอนด์เป็นกลูเตนฟรีครับเพราะฉะนั้นหลานแอร์แพ้แป้งสาลีกินได้ทานได้แพ้ขนมวัวอะไรอย่างงี้ทานได้โอ้เลิศเนาะจริงๆอุตายแล้วอยากทานให้หมดชิ้นนะหนักจริงคุณผู้ชมค่ะต้องไปอันนี้ต้องจิ้มจิ้มเนาะหอมมากนี่คือแบบหอมขึ้นจมูกมาเลยอ่ะหอมอัลมอนด์มากคุณเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะอันนี้ชิ้นเท่าไหร่อ่ะชิ้นละ65บาทเท่านั้นอุ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะ65บาทครับแล้วไม่หวานจนเกินไปคุณผู้ชมค่ะกินแล้วรู้สึกว่ามันไลท์ๆมันเบาๆแล้วก็รู้สึกดีต่อสุขภาพเอาจริงๆอืมทำไมชื่อเนโกะคะเนโกะเบกเหมือนที่มาของเนโกะก็คือที่เลือกเอาคาแรคเตอร์เนโกะแปลว่าแมวในภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เลือกเอาคาแรคเตอร์แมวมาเพราะว่ามีความขี้เล่นมีความทดลองอะไรใหม่ๆมีความมีสีสันในทุกๆวันนี่ครับเหมาะกับฟิลเราใช่ครับแมวจะไม่ค่อยแบบอยู่เฉยๆบางทีอาจจะขี้เกียจบ้างแต่บางทีก็จะแบบเอาแนวนอนไม่ได้นะครับคืออยากจะเอาคาแรคเตอร์แมวมาใช้ในร้านขนมที่ผลิตขนมออกมาให้ดูแบบมีสีสันคือคาแรคเตอร์แมวเนี่ยมันเท่ากับคาแรคเตอร์ขนมของเราเนาะก็คือน้อยน้อยแต่มากอืมไอ้แอลองชิมอันที่เป็นปกติบ้างได้ที่บอกว่าอันนี้เฮลตี้อันอื่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เฮลตี้แต่ว่ามีความเขาเรียกว่าหวานน้อยแล้วก็ใส่อะไรต่างๆที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับผมขออันนี้ได้ไหมได้สิชอบมากพีชโอ้อันนี้นี่ดูแปลกตานะคุณผู้ชมแอร์จะชิมนี่ก่อนเลยดีกว่าอันนี้ข้างๆคือเป็นอะไรนะครีมชีสค่ะใช่ครับขอชิมแบบนี้ก่อนเลยนะครีมชีสกับคุณผู้ชมค่ะข้างล่างเป็นแบบนี้ข้างล่างเป็นอะไรเอ่ยที่รองไว้ข้างใต้เป็นแครกเกอร์บดนะคะใช่ครับผมพี่ก็ชอบทำเป็นไงคะหอมนะฟินมากอ่ะญี่ปุ่นเนอะรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นไหมให้คนรู้สึกเหมือนไปที่แบบฮอกไกโดอ่ะมือนี่เขาแบบดังเรื่องนมอ่ะหอมนมหอมชีสขึ้นมาเลยอ่ะค่ะนี่ไม่ได้กินแบบพีชเลยนะเรียกได้ว่าอันนี้แทบจะไม่ต้องไปเดินนะที่เวลาที่เขาแบบว่าไปแล้วก็จะไปหาขนมที่มันเป็นเมืองขนมเป็นถนนที่มีแต่ขนมอ่ะโอตาลุอย่างเงี้ยมาที่ร้านนี้ได้เลยที่บางบอนได้เลยครับมาที่บางบอนอยู่ตรงไหนจ๊ะของบางบอนว่าไปร้านตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม69บางบอนถนนบางบอน3นะครับติดต่อได้ยังไงบ้างคะที่ร้านด้วยทางใดบ้างได้ทาง Facebook นะครับแล้วก็ Instagram นะครับตามที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับที่เห็นอยู่เนาะใช่ครับเบอร์โทร0661074441ครับค่ะถ้าหากว่าไม่อยากไปเองใครขี้เกียจขับรถสามารถที่จะสั่งได้มีบริการ Grab Bike แล้วก็ Line Man ครับเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นมาฝากวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราดูพวกเรากินไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะแม่จ๋าทางนู้นเป็นไงบ้างเค้กช็อกโกแลตนุ่มค่ะนุ่มละมุนลิ้นมากนะนี่แม่ยังไปไม่ถึงสตรอเบอรี่นะคาดว่าคือมันตัดยากไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นความมุมมามไม่เอาเดี๋ยวชิมทีหลังดีกว่าแต่ว่าอร่อยมากค่ะเนื้อเค้กอร่อยมากราคาแต่ละชิ้นเริ่มต้นแล้วก็แบบถูกสุดแพงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ19บาทค่ะถูกสุดเลยอะไรคือ19นู่นค่ะ19บาทครับ19บาทเท่านั้นชิ้นละ19บาทค่ะครีมของคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้น19บาทเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเป็นเค้กต่างๆล่ะอย่างตัวที่พี่แอนถือก็40บาทค่ะตัวนี้อุ้ยถูกนะเออแม่จะมีชูครีมให้ดูนะเอาสิอันนี้อะไรมัทฉะปะมัทฉะนะคะดูไส้ข้างในนะคะชูไม่ชูชูวีดับวาบูโอ้โหไส้เต็มๆไส้เต็มๆนี่ชะเขาเรียกว่าสายชูครีมนี่ต้องพลาดไม่ได้เลยบีแล้วก็ชิมสิคะเป็นสายหวานพี่กินเลยนะกินแล้วพี่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมค่ะนี่ต้องบอกว่านี่ขนมากินกันตั้งแต่เช้ายังฟินขนาดนี้ปกติพี่ไม่เคยกินขนมหวานเช้าขนาดนี้เลยนะอันนี้ฟินมากยังไม่ทันเช้าแบบโอ้หวานแล้วฟินมากแล้วคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่า
มันกินแล้วมันไม่ได้รู้สึกหวานเลี่ยนอ่ะเออใช่น้องเช้าๆนี่กินฮะเอากาแฟมาตั้งกาแฟร้อนนะโอวัลตินก็ได้โอ้ใช่หรือชาเนี่ยกินแล้วแบบแฮปปี้มากเลยต้องบอกว่านี่กินในสตูยังฟินขนาดนี้ถ้าไปกินที่ร้านเนี่ยจะฟินขนาดไหนใช่บรรยากาศร้านเป็นยังไงอ่ะญี่ปุ่นไหมบรรยากาศร้านก็จะตกแต่งสไตล์เรียบง่ายครับแล้วก็โป่งโล่งครับนี่นี่คลีนคลีนโปร่งโล่งญี่ปุ่นเลยอะเนาะนี่เพื่อนบ้านเป็นยังไงเนี่ยคุณตั้งแบบนี้เนี่ยไม่ถ่ายเพื่อนจริงไม่ถ่ายเพื่อนบ้านถ่ายแค่ของร้านเราร้านเดียวได้สไตล์ญี่ปุ่นเลยเข้าไปนั่งในร้านได้เยอะอยู่ใช่ไหมก็ประมาณ20-30ที่ครับโอ้สบายเลยอะค่ะแฮปปี้มากเลยคุณแล้วคุณมีเครื่องดื่มให้ไปนั่งฟินได้นั่งแบบชิลๆมีเครื่องดื่มมีกาแฟมีเครื่องดื่มครับไปนั่งแบบทำรายงานได้ใช่ไหมเด็กๆน้องๆเขาไปนั่งทำรายงานเราไม่ต้องนะจ๊ะไม่มีรายงานได้ทำแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะมีขึ้นไปข้างบนได้ด้วยเหรอโอ๊ยมีชั้นบนน่ารักแค่ไหนชั้น2ยังไม่เปิดให้บริการครับแต่ว่าใช่ครับอ๋อถ้าเปิดให้บริการก็จะเพิ่มที่นั่งเข้าไปอีกใช่ไหมครับนะคะอ้าวที่นั่งสะดวกสบายโปร่งโล่งน่านั่งมากๆนะคะขนมอร่อยสายหวานไม่ต้องกลัวอ้วนนะไปแล้วก็คือได้ชุ่มฉ่ำกับความหวานอร่อยแต่ว่ารักษาสุขภาพด้วยสำหรับสายที่เฮลตี้สุดๆนะคะก็พลาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็มีเมนูที่เฮลตี้มากกว่านี้อีกใช่ไหมคะจริงๆเมนูที่หนูไปได้มาวันนี้มีอะไรเฮลตี้แอบว่าเดี๋ยวนี้คนหาของเฮลตี้อร่อยๆนอกจากอัลมอนด์มีอะไรอีกคะก็จะมีอีกตัวที่ขายดีที่เป็นช็อกโกแลตฟาวเลตอะค่ะตัวนั้นก็จะไม่มีแป้งเหมือนกันแล้วก็ใช้พวกน้ำตาลทรายแดงที่แคลอรี่ต่ำเข้ามาแทนนะดีจังเลยเขาแบบพิถีพิถันในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นใครคนไหนนะคะที่สนใจไปกันได้เลยค่ะร้านเนโกเบกนะคะตั้งอยู่ตรงทองบางบอนบางบอน อยู่ตรงไหนนะคะพูดอีกหนึ่งทีเผื่อคุณผู้ชมจะไปบางบอน3ครับที่เกษมโพธิ์19ครับนะแค่นี้เลยเหรอสั้นๆแค่ก่อนค่ะเดี๋ยวนะทาวน์พิกเกษม69ไปถึงปุ๊บเห็นปากซอยปุ๊บเลี้ยวเข้าไปไหมหรืออยู่ติดถนนใหญ่ไหมคะอยู่ก็คือถ้ามาจากถนนพิกเกษมนะครับก็เลี้ยวเข้าซอยพิกเกษม69มาเลยครับตรงมาเรื่อยๆครับมันจะเป็นเส้นถนนบางบอน3นะครับแล้วก็มันจะมีโรงเรียนกรมีทัศน์อยู่ขวามือครับเราก็ตรงเลยตรงกับกรมีทัศน์มาครับร้านจะอยู่ในซอยเข้ามานิดเดียวครับข้างหน้าซอยจะมีแบนท็อปเจริญใช่ครับใกล้ๆตรงนี้ครับเลยโรงเรียนไปนิดเดียวติดกับท็อปเจริญคุณผู้ชมค่ะแอร์ว่านะใครคนไหนที่ไปไม่ถูกโทรสอบถามเขาดีกว่าหรือว่าลองอินบ็อกซ์เข้าไปใน Facebook นะคะผู้ว่าใน Facebook เขามีแผนที่อยู่แล้วใช่ไหมเข้าไปดูกันได้นะคะ Facebook ที่ให้ไว้ค่ะเนโกเบกนะคะหรือว่าใน Instagram นะคะเนโกเบกเหมือนกันนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามได้ที่0661079441นะคะและที่สำคัญวันนี้เขามีโปรโมชั่นมาฝากสำหรับแฟนๆ Holiday ด้วยจัดเลยค่ะนั่นก็คือส่วนลดเครื่องดื่มมองหน้ากันแบบนี้มองหน้ากันใจมาส่วนลดเครื่องดื่ม10บาททุกเมนูนะครับถึงสิ้นปีนี้นะครับโอ้เพียงแค่บอกว่าเป็นแฟนรายการร้านเฮอร์เดย์ครับค่ะก็คือจะได้รับส่วนลดไปเลย10บาทครับเดี๋ยวนะแฟนรายการเฮอร์เดย์นะไม่ใช่ร้านเฮอร์เดย์นะพวกเราไม่มีร้านให้พวกคุณมาฝากร้านเฮอร์เดย์รายการเนโกเบกถูกต้องคุณผู้ชมค่ะอร่อยจริงๆแล้วกินปุ๊บแล้วมันให้ความรู้สึกแบบอยู่ญี่ปุ่นจริงๆแอมมั่นใจว่านี่กินในสตูนะแต่ว่าถ้าไปกินที่ร้านเขาเนี่ยมันคงจะแบบถ่ายรูปเก๋ๆให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆช่วงนี้อากาศหนาวๆด้วยให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นเลยแถมได้โปรโมชั่นพิเศษอีกนะคะลดไปเลยนะคะทุกเมนู10บาท10บาททุกๆเมนูสมมติว่าเราไปสั่ง10ชิ้นนะเฉพาะเครื่องดื่มเฉพาะเครื่องดื่มครับแม่เมนูเครื่องดื่มขออภัยที่ร้านมีอะไรบ้างมีชาใช่ครับมีชาไหมมีชาอย่างเงี้ยต้องมีชาเขียวมัทฉะครับแล้วก็ชาเขียวโฮจิชาช็อกโกแลตร้อนเย็นครับแล้วก็เมนูกาแฟมีทุกเมนูพวกคุณอยู่ทำกัน2คนครับเฮ้ยพวกคุณก็เก่งนะตื่นแต่เช้าก็คุณผู้ชมค่ะแล้วเขาบอกว่าของเขาเนี่ยนะตื่นมาทำตั้งแต่ตีห้าร้านเปิดกี่โมงนะเปิดสิบโมงครึ่งครับสิบโมงครึ่งปิดหนึ่งทุ่มครับของที่เหลือไปไหนอะคุณถ้ามันแบบขายไม่หมดไปไหนอะไปบ้านได้ไปบ้านเดี๋ยวพี่ส่งที่อยู่พี่ไปถ้ามีแกร็บไปแล้วบอกว่ามาจากคุณแอร์เนี่ยไม่ต้องเก็บตังค์เพราะเอาของเหลือๆพี่นำของเหลือยอมกินได้เลยนะคะส่งมาทางนี้ได้เลยคุณผู้ชมคะอยากให้ไปจริงๆดูชูครีมเขาสิน่ากินมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะร้านเนโกเบกค่ะต้องบอกว่าอร่อยขนาดนี้นะคะแล้วก็เขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดขนาดนี้นะคะรายการ Holiday นะคะก็มีประกาศนียบัตรในช่วงอร่อยติดตลาดมาให้นะคะให้คุณพันและคุณแม็กเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ห็นป้ายค่ะเห็นป้ายนี้ที่ไหนนะคะมั่นใจได้ในเรื่องของความอร่อยนะคะมีคุณภาพแล้วก็ราคาน่ารักน่ารักค่ะถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจาก Garden by Fly Now ค่ะใช่แล้วค่ะพบกันใหม่กับเราในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ